รมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่46กลับมาเยี่ยมบ้านตอนพรบค่ำหลังจากเรียนดนตรีไทยเสร็จหนุ่มน้อยก็เตรียมตัวกลับเรือนของตนขณะเดินลงบันไดครูสอนพูดตามหลังว่าวันพระหน้าฉันจะไปธุระที่อำเภออินเธอจะตามไปเยี่ยมบ้านก็ได้นะหนุ่มเจริญดีใจจนเนื้อเต้นเมื่อได้ยินรีบเดินขึ้นบันไดมาแล้วถามครูจะไปยังไงครับไปเรือเขียวหรือเรือแดงไปเรือส่วนตัวของเพื่อนฉันเขาจะไปงานบวชญาติที่อำเภออินเลยชวนฉันไปเที่ยวมีที่นั่งเหลืออีกหลายที่เรือลำใหญ่จุคนได้ร่วม30ส่งเธอที่สิงห์บุรีวันรุ่งขึ้นมารับส่วนเวลากี่โมงนั้นค่อยนัดกันอีกทีผมก็ได้นอนที่บ้านคืนเดียวใช่ไหมครับก็ยังดีกว่าไม่ได้กลับเลยมิใช่หรือเธอมาอยู่บางกอกกี่ปีแล้ว2 ปีเต็มครับผมคิดถึงคุณยายได้กลับไปคืนเดียวก็ยังดีผมขออนุญาตไปด้วยคนนะครับตกลงแล้วฉันจะบอกเพื่อนให้เราจะออกเดินทางตอน4:00ของวันโกนวันพระก็เดินทางกลับอาจจะถึงดึกแต่เธอก็ไม่ต้องขาดโรงเรียนจะพาแม่โกสุมกับแม่รัตนาไปด้วยเพื่อนฉันก็คงจะพาครอบครัวไปเหมือนกันคงสนุกเพราะไปกันหลายคนแต่ถ้าใครเกิดเมาเรือแล้วก็หมดสนุกเลยนะครับวันที่มาบางกอกเพื่อนผมเมาเรือนอนตักผมเป็นชั่วโมงชั่วโมงเขาหมายถึงหนุ่มกันเชียงออกใจหายที่จะกลับไปแต่ผู้เดียวครูสอนจึงเอื้อเฟื้ออีกว่าถ้าเกิดเพื่อนของเธอจะไปด้วยก็ได้นะที่นั่งยังเหลือเขาไปไม่ได้หรอกครับครูหนุ่มน้อยพูดเสียงเศร้าทำไมล่ะเขาตายเสียแล้วครับตายเมื่อกลางเดือน12คนฟังรู้สึกสังเวชนึกถึงหัวอกพ่อแม่ที่อุตส่าห์ส่งลูกมาเรียนบางกอกหวังจะให้ได้มีวิชาครั้นลูกมาตายวายชีวาคงเสียใจจนแทบควบคุมสติไม่ได้นั่นเทียวเป็นอะไรตายขี่รถไต่ถังตกลงมาตายครับในงานเจดีย์ภูเขาทองที่ผ่านมานี่ใช่ไหมทำไมครูถึงทราบครับฉันอ่านหนังสือพิมพ์อันที่จริงไอ้การแสดงที่ทำให้คนอื่นต้องเสียชีวิตนี่น่าจะเลิกได้แล้วฉันว่ามันไม่คุ้มชีวิตมีค่ามากกว่าเงินทองมากนักแต่บางคนเขาก็ไม่ได้หวังจะได้เงินนะครับครูหนุ่มน้อยหมายถึงตัวเองซึ่งคิดจะเป็นแชมป์ขี่รถไต่ถังขณะที่หนุ่มกันเชียงอยากได้เงินแล้วเขาหวังอะไรล่ะชื่อเสียงครับบางคนเขาอยากจะมีชื่อเสียงทางเป็นแชมป์ขี่รถไต่ถังน้ำเสียงบ่งบอกถึงความภาคภูมิแม้ความฝันได้พังทลายลงสิ้นแล้วเป็นความคิดที่โง่เขลาที่สุดครูสอนลงความเห็นคนฟังถึงกับสะดุ้งที่อยู่ดีๆก็ถูกด่าครูสอนหารู้ไม่ว่ากำลังด่าลูกศิษย์ตัวเองโง่ยังไงครับเพราะคิดตื้นๆน่ะสิคนที่ตายแบบนั้นจะเรียกว่าเป็นวีรบุรุษหรือก็เปล่าแล้วก็คงไม่มีใครคิดจะสร้างอนุสาวรีย์ให้ถ้าตายเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ว่าไปอย่างฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพวกหนุ่มๆสมัยนี้ถึงคิดอะไรโง่ๆเป็นลูกเป็นหลานฉันจะตีให้ตายเลยเชียวคำพูดของครูสอนทำให้หนุ่มน้อยได้คิดจริงสินะถ้าเขาต้องตายไปแบบเดียวกับหนุ่มกันเชียงคนที่ต้องเสียใจมากที่สุดก็คือยายเห็นลูกศิษย์ยืนหน้าเศร้าคนเป็นครูจึงถามเธอคงจะคิดถึงเขามากก็น่าอยู่หรอกอุตส่าห์หอบหิ้วกันมาจากต่างจังหวัดแต่ก็นั่นแหละคนเราเมื่อถึงที่ตายถึงจะไม่ได้มาบางกอกก็ต้องตายอยู่ดีเธอต้องทำใจให้ได้เอาละกลับไปอ่านหนังสือทำการบ้านได้แล้วหนุ่มน้อยจึงไหว้คนเป็นครูอีกครั้งแล้วเดินลงบันไดกลับไปยังเรือนที่ตนอยู่ความยินดีที่จะได้กลับไปเยี่ยมบ้าน
ทำให้หนุ่มเจริญปราบรื้มจนนอนไม่หลับคนที่เขาคิดถึงมากที่สุดคือยายรองลงมาคือบิดามารดาและพี่ๆส่วนเพื่อนๆนั้นเขาก็คิดถึงแล้วก็เกิดความกังวลว่าคงจะไม่ได้พบกันด้วยเวลามีจำกัดกว่าเรือจะถึงสิงห์บุรีคงบ่ายเขาต้องเดินทางจากท่าเรือไปบ้านจากนั้นก็จะไปเยี่ยมบิดามารดาก็ดีเหมือนกันที่ไม่มีเวลาพบเพื่อนๆมิฉะนั้นคงต้องถูกต่อว่าต่อขานที่พาหนุ่มกันเชียงมาตายยิ่งในลานกับนางบัวไขนั้นเขาอย่าให้พบเลยเวลา6โมงเช้าเมื่อหนุ่มเจริญมาถึงโต๊ะอาหารที่เรือนใหญ่คุณรัตนานั่งคอยอยู่แล้วเธอตักข้าวให้เขาและตัวเองเมื่อรับประทานเสร็จก็ช่วยกันล้างจานแล้วจึงเดินไปขึ้นเรือที่ศาลาท่าน้ำท่าทางคุณเจริญคงนอนไม่เต็มตากระมังดูตาโหลเชียวคุณรัตนาทักด้วยเป็นคนช่างสังเกตครับเมื่อคืนผมนอนไม่หลับมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าครับไม่มีครับเพียงแต่ผมดีใจที่จะได้กลับไปเยี่ยมบ้านที่สิงห์บุรีครูจะให้ผมไปด้วยดีจริงรัตนากับคุณแม่ก็จะไปกับคุณพ่อคงสนุกนะคะครับถ้าไม่เมาเรือเสียก่อนคงไม่กระมังรัตนานั่งเรือไปโรงเรียนทุกวันนี่นะมันไม่เหมือนกันหรอกครับเรือที่เรานั่งเป็นเรือหางยาวแล้วก็ใช้เวลาเพียงชั่วโมงเสร็จแต่เรือที่จะไปสิงห์บุรีเป็นเรืออีกแบบนึงแล้วก็ต้องนั่งเกือบ10ชั่วโมงหนุ่มน้อยอธิบายถ้าอย่างนั้นรัตนาจะหาของเปรี้ยวๆไปไว้รับทานในเรือจะได้ไม่เมาดีครับกันไว้ดีกว่าแก้คุณโกสุมมองตามสองหนุ่มสาวที่เดินเคียงคู่กันไปยังท่าน้ำแอบชื่นชมในใจว่าช่างสมกันราวกับกิ่งทองใบหยกครั้นเมื่อนึกถึงคำพูดของพ่อเจริญความชื่นชมก็เปลี่ยนไปเป็นความฉงนสนเท่จึงแอบค่อนในใจว่าคนอะไรคิดไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่อยากแต่งงานแต่ก็ไม่อยากบวชครั้นแล้วก็สรุปเองเสร็จสรรพคนเกลียดพระอีกหน่อยจะต้องไปเป็นพระพ่อหนุ่มคนนี้จะต้องบวชไม่สึกยายกลับจากซื้อของที่ตลาดโดยมีนางสาวจำแรงหาบสะแรกเดินตามหลังเวลา2ปีที่ผ่านไปดูเหมือนจะลักพาเอาเรี่ยวแรงของยายไปด้วยเพราะก่อนหน้านี้ยายยังหาบของไหวมาบัดนี้กำลังวังชาลดน้อยถอยลงจนแม้จะเดินก็ยังต้องใช้ไม้เท้าช่วยกระนั้นยายก็ไม่ยอมแพ้สังขารเมื่อถึงวันโกนจะต้องไปตลาดซื้อของมาเตรียมไว้ทำบุญในวันพระเมื่อถึงบ้านยายสั่งให้หลานสาวหาข้าวหาปลามากินกันจัดสำรับเสร็จหลานสาวไม่ยอมกินหล่อนอยากกินก๋วยเตี๋ยวที่ตลาดหากยายไม่อนุญาตจึงประชดด้วยการไม่กินข้าวเอ็งไม่หิวหรอกหรือยายถามไปอย่างนั้นเองรู้ว่าหลานสาวงอนหิวแม่หลานสาวตอบเสียงห้วนแล้วทำไมไม่กินก็ข้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวเบื่อข้าวเต็มทีแล้วอย่าเรื่องมากนักเลยนางจำแรงกินอะไรมันก็อิ่มเหมือนกันนั่นแหละข้าวบ้านเรามีกินทำไมจะต้องไปซื้อเขาให้เสียเงินเสียทองเปล่าๆสู้เก็บเงินไว้ให้ลูกหลานดีกว่ายายเทศซ้ำๆแบบนี้ทุกวันโกนข้าไม่มีลูกแต่เองก็มีหลานเชื่อข้าเถอะถ้าเองใช้จ่ายฟุ่มเฟือยวันข้างหน้าจะไม่มีทรัพย์สมบัติไว้ให้คนรุ่นหลังยายกะอีแค่เงินสลึงเดียวมันจะไปหนักหนาอะไรข้าว่ายายขี้เหนียวไม่เข้าเรื่องให้ข้าหาบของไปขายหาบทั้งขาไปขากลับขอกินก๋วยเตี๋ยวแค่ชามเดียวก็ไม่ให้หลานสาวรู้สึกเคืองแค้นเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเกือบทุกวันโกนไม่รู้ยายจะใจแข็งไปถึงไหนก็ไม่ใช่เพราะความตระหนี่ทีเหนียวหรอกหรือข้าถึงมีสมบัติไว้ให้ลูกหลานที่เองมีกินมีใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะบรรพบุรุษของเองรู้จักเก็บรู้จักใช้หรอกหรือเองอย่ามาดูถูกเงินเฟื้องเงินสลึงว่าไม่มีค่าเงินบาทเงินร้อยเขามาจากเฟื้องจากสลึงนี่แหละตอนไอ้หนูอยู่กับข้า
ขาก็หาบของไปขายให้ข้าหาบทั้งขาไปขากลับข้ายังไม่ยอมให้เขากินก๋วยเตี๋ยวตอนนั้นชามละ3สตางค์เองแล้วเรื่องอะไรจะให้เองกินชามละตั้งสลึงยายอธิบายได้ชัดถ้อยกระทงความแล้วจึงกินข้าวคนเดียวอย่างอร่อยไม่สนใจหลานสาวที่นั่งกลืนน้ำลายเอื้อกในที่สุดจึงต้องคดข้าวมานั่งกินกับยายด้วยว่าหิวจนแสบท้องอิ่มข้าวกันแล้วยายสั่งให้หลานสาวโม้แป้งเพื่อทำขนมบัวลอยไข่หวานยายแช่ข้าวเหนียวไว้ตั้งแต่ตอน4 เมื่อโม้แป้งเสร็จก็จะนำแป้งที่โม้ละเอียดแล้วนั้นใส่ถุงผ้าดิบมัดปากถุงให้แน่นใช้โม้ทับเอาไว้ให้เสด็จน้ำจากนั้นจึงจะนำมาปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆต้มกับน้ำตาลและกะทิเรือส่วนตัวลำใหญ่จอดที่ท่าน้ำสิงห์บุรีหนุ่มน้อยนายหนึ่งเดินขึ้นจากเรือสองมือหิ้วชะลอมใบเขื่องข้างละใบสาวน้อยโบกไม้โบกมือให้เขาพลางสั่งความพรุ่งนี้บ่าย 3 โมงจะมารับนะคะขึ้นจากเรือเสร็จหนุ่มเจริญวางชะลอมลงหันไปไหว้พวกผู้ใหญ่ในเรืออีกครั้งแล้วโบกมือตอบสาวน้อยเที่ยวให้สนุกนะครับเขายืนดูกระทั่งเรือออกจากท่ามุ่งหน้าไปทางทิศเหนือจุดหมายคืออำเภออินบุรีนาฬิกาไวเลอร์ที่ข้อมือข้างขวาคงจะสะดุดตาผู้คนหนุ่มน้อยสังเกตว่าใครๆก็มองมาทางเขาและแล้วลุงคนหนึ่งก็เดินเข้ามาถามพ่อหนุ่มกี่โมงแล้วเขาก้มดูนาฬิกาข้อมือทั้งที่รู้ว่ามันหยุดทำงานมาปีกว่าแล้วดูนาฬิกาพอเป็นพิธีแล้วจึงเงยหน้าดูพระอาทิตย์พอจะคำนวณเวลาและนาทีได้บ่าย 2 โมงครึ่งครับเขาตอบขอบใจมากพ่อหนุ่มลุงคนนั้นกล่าวแล้วเดินเลี่ยงไปทั้งที่ยังคลางแคลงใจว่าเหตุใดพ่อหนุ่มจึงต้องแงนหน้าขึ้นดูดวงตะวันด้วยเดินไปได้สักครู่ก็ต้องหยุดพักวางชะลอมในมือลงกับพื้นเพราะทั้งหนักทั้งเจ็บมือส่วนเรื่องเหนื่อยนั้นพอจะทนได้ชายคนหนึ่งเดินตรงมายังเขาตามองเขม็งที่ข้อมือข้างขวาน้องชายใส่นาฬิกาโก้จังกี่โมงแล้วหนุ่มน้อยจำต้องก้มดูนาฬิกาหากคราวนี้ไม่จำเป็นต้องแงนหน้ามองดูตะวันก็ตอบได้บ่าย 2 โมง 40 นาทีครับเขากะเอาว่าเดินมาได้10นาทีแล้วนาฬิกาโก้จังยี่ห้ออะไรน่ะคนถามดูสนใจนาฬิกาเป็นพิเศษไวเลอร์ยืดอกตอบแสดงความภาคภูมิซื้อจากบางกอกหรือขอโทษเถอะกี่ช่างน่ะเขาอยากจะตอบว่า10 ช่างแต่ก็ฉุกคิดได้ว่าอาจไม่ปลอดภัยต่อชีวิตผู้ชายคนนี้อาจจะฆ่าเขาเพื่อจิงนาฬิกาก็เป็นได้ผมไม่ทราบหรอกครับมีคนเขาให้มาคงไม่กี่ตำลึงพูดจบก็ก้มลงหิ้วฉลอมเดินต่อไปแล้วก็น่าแปลกที่ว่าทุกครั้งที่เขาหยุดพักจะต้องมีคนมาถามเวลาและชมนาฬิกาที่เขาใส่ความจริงนาฬิกาเรือนนี้เขาได้มาจากมารดาแม่จวนซื้อให้เป็นของขวัญเมื่อเขาไปเรียนต่อที่บางกอกเขาเก็บไว้อย่างดีและนำออกใช้ตอนไปโรงเรียนมันเดินอยู่สัก3 เดือนแล้วก็หยุดหากเขาก็มิได้อนาถรร้อนใจคงใส่ทุกวันเหมือนกับว่ามันยังดีอยู่คนที่รู้ว่ามันไม่เดินมีอีก2 คนคือคุณประพจน์กับคุณรัตนาเขาเดินไปหยุดพักไปใจนั้นภาวนาขออย่าให้พบคนรู้จักเกือบชั่วโมงจึงถึงบ้านที่เคยอยู่กับยายเมื่อเดินเข้าประตูรั้วบ้านนางด่างกับนางดำวิ่งเห่ากันโชคเข้ามาหาแต่เมื่อรู้ว่าเป็นเขามันก็หยุดเห่าและเข้ามาเคล้าแข้งเคล้าขานายเออเอ็ง2 ตัวดูแก่ลงไปถนัดเลยนะข้าไปแค่2 ปีทำไมพวกเอ็งถึงแก่จนผิดหูผิดตาอย่างนี้ก็วางชะลอมลงพลางพูดจาทักทายนายเอ็งก็แก่เหมือนกันหากพูดได้เจ้าสุนัข2 ตัวคงพูดอย่างนี้ออกลูกอีกครอกแล้วล่ะพวกเองแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกนอกจากกินกับนอนแล้วก็ออกลูกโชคดีนิดตรงที่ไม่ต้องเลี้ยงเองพอหย่านมก็มีคนมาขอไปเลี้ยงไม่งั้นบ้านข้าคงมีหมาเป็น100 ตัวแล้วมั้ง
นายก็ยังบ่นเก่งเหมือนเดิมนั่นแหละนะนางด่างกับนางดำอยากจะพูดอย่างนี้หายเหนื่อยแล้วหนุ่มน้อยจึงหิ้วฉลอมขึ้นบ้านนางสาวจำแรงได้ยินเสียงนางด่างกับนางดาวเห่าคิดจะออกมาดูว่าใครมาแต่เมื่อเสียงนั้นหายไปจึงโม้แป้งต่อครั้นเห็นน้องชายหิ้วฉลอมขึ้นบันไดมาก็ดีใจรีบวิ่งออกไปรับและช่วยถือของยายไม่ได้ยินเสียงสุนัขเห่า2ปีมานี้หูตาของยายทำหน้าที่ไม่ได้ดีเช่นแต่ก่อนก็มันทำงานมาร่วม90ปีแล้วจึงสึกหรอไปตามเหตุปัจจัยยายกำลังขัดขันลงหินเพื่อจะใส่ข้าวไปวัดในวันรุ่งขึ้นมือทั้งสองเปรอะไปด้วยขี้เถ้าและมะขามเปียกที่ใช้ขัดครั้นหลานชายมานั่งคุกเข่าข้างๆแล้วกราบที่เท้าอารามดีใจจึงกอดเขาแน่นทั้งที่มือเปื้อนต่างดีใจจนน้ำตาไหลทั้งสองคนเอ็งมายังไงไอ้หนูนี่ยายไม่ได้ฝันไปนะฝันอะไรกลางวันแสกๆล่ะยายนางสาวจำแรงทนฟังไม่ได้จึงพูดขึ้นด้วยเสียงค่อนข้างดังนี่เองไปให้พ้นหูพ้นตาข้าไปข้าจะคุยกับหลานข้าไปก็ได้แม่ทำอย่างกับข้าไม่ใช่หลานอย่างนั้นแหละไว้หลานยายกลับแล้วอย่ามาเรียกใช้ข้าก็แล้วกันพี่สาวหนุ่มเจริญบ่นกระปอดกระแปดแล้วเดินเลี่ยงออกมาจุดสนใจของหล่อนอยู่ที่ฉลอม2ใบจึงถือวิสาสะเปิดออกดูปรากฏว่าใบหนึ่งบรรจุมะพร้าวซึ่งปอกเปลือกออกแล้วแลเห็นกะลาดำเมี่ยมอีกใบเป็นมังคุดยายหันมาเห็นจึงถามเอ็งซื้ออะไรมาฝากยายหรือไอ้หนูไม่ได้ซื้อหรอกครับครูสอนคนที่ผมไปอยู่ด้วยท่านให้มะพร้าวกับมังคุดมาฝากยายของจากสวนท่านไม่ได้ซื้อหาอะไรหรอกอย่างนั้นหรือแล้วเอ็งจะกลับเมื่อไรพรุ่งนี้บ่ายสามเรือจะมารับที่ท่าน้ำครับตอนนี้เข้าไปอินบุรีกันผมขอมาเยี่ยมยายด้วยงั้นเองก็ได้อยู่บ้านวันเดียวแต่เอาเถอะก็ยังดีกว่าไม่ได้มาพรุ่งนี้เองกลับยายจะฝากข้าวขาวจำปากับพวกปลาย่างปลาเค็มไปให้เขาเป็นการตอบแทนนางจำแรงเอ้ยยายหันมาสั่งหลานสาวเอาข้าวขาวจำปามา2ถังแล้วเดี๋ยวออกไปซื้อปลาย่างปลาเค็มที่ตลาดมาให้ข้าด้วยจะเอาไปให้ครูของหลานข้าเห็นไหมล่ะพูดยังไม่ทันจะขาดคำก็เรียกใช้ข้าแล้วหลานสาวค้อนประหลับประเหลือกก่อนลุกออกไปจัดการตามคำสั่งของผู้เป็นยาย